ญาติโยมเข้ามาผู้ใหม่ก็จะบางทีจะถามว่าวันก่อนตำรวจที่เข้ามาดูช่วยดูแลที่วัดเขาบอกมีคนมาถามว่าวัดอยู่ไหนนะคือเข้ามาอยู่ในวัดแล้วแต่ถามว่าวัดอยู่ไหนหาวัดไม่เจอนะก็เนี่ยแหละวัดนะก็มีแค่เนี้ยแหละนะหรือญาติโยมบางคนถามว่าโบสถ์อยู่ไหนนะคำว่าโบสถ์หรืออุโบสถที่ลงอุโบสถคือที่ที่สงฆ์ใช้ประชุมกันเพื่อสวดทบทวนปาติโมกข์ศีลอย่างเงี้ยนะคือที่ไหนก็ได้ที่คณะสงฆ์ชี้หรือเห็นสมควรนะซึ่งอยู่ในเขตสีมาอยู่ในเขตที่อยู่ของสงฆ์นั้นนะดังนั้นโดยวินัยแล้วเนี่ยคณะสงฆ์เป็นใหญ่ในการที่จะชี้เขตนะชี้เขตในเขตสีมานั้นเพราะเขตสีมาเนี่ยคือเขตที่อยู่สงฆ์เนี่ยถูกกำหนดให้ใหญ่ไม่เกิน3โยชน์3โยชน์นี่มันก็เยอะมากนะถ้าโยชน์นึงเนี่ย16กิโลเนี่ยนะ3โยชน์ก็48กิโลทีนี้เวลาแยกกันไปทำความเพียรแล้วจะมาเจอกันยังไงทุก15วันมันก็ต้องมีที่นัดหมายใช่ไหมก็จะต้องบอกว่าอ้าวเดี๋ยวอีก15วันนะมาลงอุโบสถนะเรามาเจอกันตรงนี้นะตรงนั้นแหละเป็นที่ที่สงกำหนดเขตว่าเหมาะสมในการลงอุโบสถนะตรงนั้นที่เรียกว่าเป็นโบสถ์นะอุโบสถนะนั้นตัวสถานที่ที่ลงอุโบสถเนี่ยจะเป็นอาคารสถานที่ก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะพุทธเจ้าก็มีบอกไว้ให้ทรงอนุญาตไว้ให้ดังนั้นแต่ก่อนไม่ได้มีโรงเรือนมีอาคารเสียทั้งหมดนะอาจจะเป็นใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ได้นะชะเงื้อมผาในถ้ำก็ได้นะอย่างเงี้ยดูที่มันเหมาะในการที่เราจะมานั่งประชุมคุยกันนั่นแหละเพราะเหตุตรงนี้มันเริ่มมาจากพระเจ้าพิมพิสารขอพระเจ้าพิมพิสารไปเห็นพวกปริพาชกเขาประชุมกันสนทนาธรรมะกันเป็นที่สนุกสนานรื่นเริงนะมีความร่าเริงในธรรมก็เอ๊ในธรรมวินัยนี้อาจบัญญัติได้หรือไม่ก็ถามพระศาสดาพระองค์บอกว่าได้นะก็เลยทรงมีพุทธานุญาตให้ภิกขุเนี่ยมาประชุมกันในวันเพ็ญนะ14หรือ15ค่ำหรือ8ค่ำแห่งปัดอย่างเนี้ยนี่พอสั่งให้มาประชุมกันภิกขุก็มาประชุมกันเฉยๆพุทธเจ้าบอกให้ประชุมก็ประชุมไม่ได้คุยอะไรกันนั่งกันเงียบนะนั่งนิ่งกันหมดก็ไม่สมประโยชน์อีกคฤหัสถ์ญาติโยมมาก็เห็นภิกขุนั่งกันเงียบนิ่งนะพอท่านก็นั่งก็ภาวนาไปพอพระพุทธเจ้าสั่งแค่นั้นก็ทำแค่นั้นก็ไปบอกพระพุทธเจ้าก็อ้าวไม่สมประโยชน์เพราะว่าต้องการแบบอยากได้ฟังธรรมไงพระองค์ก็เลยบอกว่าอ้าวพอมาประชุมกันแล้วก็ให้กล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าว ดังนั้นการประชุมกันเนี่ยมันจึงมีกิจสองอย่างที่ให้ทรงกระทำหนึ่งนั่งนิ่งอย่างอริยะพอมาประชุมกันอย่างเงี้ยนั่งนิ่งรู้ลมหายใจเข้าออกของเราไปสองกล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวนะก็มีการฟังธรรมมีผู้แสดงธรรมมีผู้ฟังธรรมนะเพื่อสมประโยชน์ในการที่จะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังดังนั้นในวันเพ็ญอย่างเงี้ยก็เลยมีพระนะมีภิกขุมารวมกันเยอะไปมาก็เลยเรียกว่าวันพระนะว่าเป็นวันที่มีพระมารวมกันเยอะนะจริงๆก็คือวันที่พระผู้มีพระภาคทรงมีพุทธานุญาตให้มีการประชุมกันเพื่อฟังธรรมจากการขอ
ของพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละแค่นั้นแหละทีนี้พอต่อมาพระศาสดาบัญญัติศีลขึ้นมาเพื่อให้พระสัทธรรมตั้งมั่นโดยการอาราธนาของพระสารีบุตรนะซึ่งพระสารีบุตรไม่ได้คิดเองได้แต่ฟังจากพระศาสดาพูดให้ฟังว่าสมัยพระเจ้าองค์นี้ไม่ได้บัญญัติวินัยสัตว์ธรรมก็อันตรธานไปรวดเร็วสมัยพระเจ้าองค์นี้บัญญัติพระวินัยสัตว์ธรรมก็เลยตั้งมั่นอยู่ได้นานพระสารีบุตรฟังแค่นั้นก็มีปัญญาก็ทูลอาราธนาขอให้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติพระวินัยพระผู้มีพระภาคก็เลยบอกจงรอก่อนสารีบุตรเราผู้เดียวเท่านั้นจะรู้การในการบัญญัติพระวินัยนะต่อเมื่อมีเหตุก็ต้องรอเหตุก่อนเมื่ออาสวะฐานิยธรรมธรรมที่มันเป็นไปเพื่อความเสื่อมเนี่ยบังเกิดขึ้นเมื่อนั้นเนี่ยตถาคตจะบัญญัติวินัยดังนั้นก็ต้องมีเหตุหนึ่งทูลอาราธนาเพราะพระเจ้าอยู่ๆจะมาบัญญัติโดยไม่มีเหตุก็ไม่ได้พระเจ้าก็เพียงแต่เล่าก่อนดูสิสาวกรูปใดมีปัญญาถ้ามีปัญญาก็จะทูลอาราธนาขอพอขอก็จะโอเครับพอรับปุ๊บก็จะบอกว่าอ่ะคอยนะมันยังไม่ถึงเวลาเหตุผลเพราะว่าผู้ที่นั่งฟังธรรมอยู่ในนี้ทั้งหมดภิกขุทั้งหมดเนี่ยคุณธรรมแย่ที่สุดก็คือโสดาบันนะไม่มีใครทำผิดอะไรเลยไม่รู้จะบัญญัติวินัยอะไรเพราะวินัยจะบัญญัติมาก็คืออ้าทำผิดนี่ผิดแบบนี้ระดับนี้ระดับนี้ต้องแก้ด้วยแบบนี้แบบนี้แต่ในเมื่อผู้ที่อยู่แวดล้อมยังไม่มีอะไรผิดเลยก็เลยยังไม่บัญญัติแล้วถ้ามีผิดล่ะใครจะเป็นคนพิจารณาตถาคตผู้เดียวเท่านั้นไม่มีผู้อื่นดังนั้นพระองค์ก็หลังจากบัญญัติพระวินัยมาตามลำดับเสร็จแล้วนะจนพิจารณาว่าปาติโมกเนี่ยครบแล้วพระองค์จึงระลึกได้เองอันนี้เป็นประเด็นที่แปลกนิดหนึ่งเพราะจริงๆก็ไม่มีใครสามารถที่จะมาสะกิดเรื่องนี้ได้จึงเป็นเรื่องที่พระองค์เนี่ยระลึกขึ้นเองเมื่ออยู่วิเวกหลีกเล้นระลึกขึ้นว่าฉะไหนเลยเราจะพึงนำเอาปาติโมกข์ที่ได้บัญญัติไว้แล้วเนี่ยนำมาสวดในเวลาที่มีการประชุมกันของสงฆ์จากนั้นก็เลยทรงบัญญัติให้ภิกขุเนี่ยถ้าอยู่ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปเนี่ยให้มาสวดทบทวนศีลของตัวเองโดยศีลของตัวเองเนี่ยศีลของภิกขุจะมี3กลุ่มกลุ่มแรกเรียกว่าสัมปนสีลากลุ่มที่2เรียกว่าสัมปนปฏิโมกขาปฏิโมกขสังวรสังวุตตากลุ่มที่3เรียกว่าอาจาระโคจรสัมปนาเนี่ยมี3กลุ่มนะแต่ให้เอากลุ่มที่2มาสวดกลุ่มแรกเป็นศีลอันเป็นอริยะนะกลุ่มที่2เป็นศีลอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์การประพฤติปฏิบัติศีลกลุ่มที่3เป็นศีลที่ว่าด้วยมารยาทและโคจรนะอันนี้ของอริยะเนี่ยอริยะไม่บกพร่องนะเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เนี่ยคือเป็นพื้นฐานของการประพฤติพรหมจรรย์ส่วนมารยาทและโคจรเนี่ยบัญญัติเพื่ออะไรพระองค์บอกบัญญัติเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใสและเลื่อมใสยิ่งขึ้นแก่คนที่เลื่อมใสแล้วประเด็นคือลายประเด็นมารยาทและโคจรเนี่ยไม่ปิดมรรคผลสมมุติว่าภิกขุไม่ทำหรือทำไม่ได้เลยขวางกั้นมรรคผลนิพพานไหมไม่ขวางแต่มีประโยชน์ไหมมีสามารถละสังโยชน์ได้ถึง7ข้อสำหรับผู้ประพฤติเป็นอย่างดีถ้าใครประพฤติมารยาทและโคจรเป็นอย่างดีเนี่ยจะละสังโยชน์ไปได้ถึง7ข้อในสังโยชน์10นะพระองค์จึงบอกว่าการบัญญัติสิกขาบทของพระองค์เนี่ยไม่เป็นหมันเปล่าคือไม่สูญเสียประโยชน์เปล่าเลยนะนั้นพระองค์ก็เลยปริวิตกขึ้นมาว่าทำไฉนเราจะบัญญัติ
ให้มีการสวดปาติโมกข์เนี่ยในทุกกึ่งเดือนจากนั้นก็เริ่มก็บัญญัติพอบัญญัติมาปุ๊บก็ให้สวดโดยความพร้อมเพรียงภิกขุก็งงว่าเอ๊ะพร้อมที่ต้องพร้อมขนาดไหนอย่างเราอยู่กันเนี้ยเกือบ30รูปเนี่ยเราต้องไปเรียกภิกขุที่อยู่อำเภออื่นตำบลอื่นมาสวดด้วยไหมพร้อมเพียงเนี่ยระดับกว้างไกลขนาดไหนหรือทั้งแผ่นดินทั่วทั้งโลกต้องมารวมกันก็ถามพระศาสดาพระองค์ก็เลยเริ่มบัญญัติมีเหตุมาแล้วนี่ดังนั้นพุทธเจ้าก็จะบัญญัติไล่ตามเหตุก็บอกไปก่อนนะให้พร้อมเพียงพร้อมเพียงแค่ไหนปุ๊บมีเหตุมาก็เลยบอกว่าให้กำหนดเขตที่อยู่ของตนเองได้นะโดยการกำหนดเขตที่อยู่ของตนเองให้ใช้นิมิตหรือเครื่องหมาย8อย่างเช่นภูเขาแม่น้ำเส้นทางแนวป่าจอมปลวกใหญ่ก้อนศิลาใหญ่อย่างเงี้ยนะดังนั้นเมื่อมีการกำหนดก็กำหนดเลยบางคนก็กำหนดนู่นภูเขาที่โคราชเป็นไงนะแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเงี้ยโอ้โหใหญ่โตมากมายเดินมาลงอุโบสถกันไม่ทันบัญญัติเพิ่มว่าห้ามบัญญัติเขตที่อยู่ของตนเองเกิน3โยชน์นะใหญ่ไม่เกินนี้ห้ามใหญ่เกินแต่เล็กสุดไม่ได้บอกเล็กสุดไม่ได้บอกก็เลยประเมินกันว่าเล็กสุดเนี่ยน่าจะเป็นขนาดเล็กที่พอจะทำสังฆกรรมที่บรรจุภิกขุได้นะน้อยที่สุดเนี่ยต้องสามารถบรรจุภิกขุได้ในระดับที่ทำสังฆกรรมได้ทุกเรื่องมันก็เลยเข้าไปสู่ปริมาณของภิกขุ20รูปที่สามารถทำสังฆกรรมได้ทุกเรื่องนะบวกกับภิกขุอีก1รูปก็จะเป็น21รูปนะดังนั้นก็คือเล็กที่สุดก็เลยพิจารณากันวิเคราะห์กันว่าควรจะเป็นประมาณนี้ไม่งั้นมันก็กลายเป็นสถานที่นั้นเนี่ยไม่สมประโยชน์ในการทำสังฆกรรมของภิกขุนะดังนั้นหน่วยเล็กที่สุดที่สามารถทำสังฆกรรมของภิกขุได้ก็คือต้องจุภิกขุได้ประมาณ21รูปนั่นเองนะก็คือในการสวดออกอัปพานรับสงฆ์ที่กระทำความผิดเข้าหมู่ใหม่นะจากนั้นเนี่ยก็บัญญัติเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็เริ่มบัญญัติอีกว่าถ้าภิกขุอยู่1รูปต้องสวดไหมไม่ต้องห้ามด้วยนะห้ามสวดนะ2รูปต้องไหมไม่ต้องนะ2รูป2รูปถึงวันอุโบสถทำยังไงก็แค่บอกบริสุทธิ์ซึ่งกันและกันว่าปริสุทธโธอังพันเตปริสุทธโธเตมังทาเรทะนะข้าพเจ้ายังบริสุทธิ์อยู่อย่างนี้ต่างคนต่างบอกปุ๊บก็จบนะอยู่3รูปทำยังไงต้องสวดไหมไม่ต้องนะ3รูปก็มี1รูปตั้งยัตติก็คือไปเรียกกันมาถึงเวลาพร้อมแล้วนะเรามาบอกบริสุทธิ์กันแล้ว3รูปก็วนบอกบริสุทธิ์ไม่ถึง5นาทีก็เสร็จนะพอ4รูปปุ๊บเนี่ยต้องสวดปาติโมกข์ละนะแต่นั้นภิกขุอยู่ตั้งแต่4รูปขึ้นไปตั้งแต่4นะก็คือ4ครบ4ปั๊บเนี่ยต้องสวดปาติโมกข์นะดังนั้นถ้าจะอยู่แบบไม่ต้องสวดไม่ต้องฟังปาติโมกข์เนี่ยก็คืออยู่ต่ำกว่า4ถ้าเราอยู่ต่ำกว่า4ทั้งชีวิตนะก็ไม่ต้องฟังไม่ต้องสวดยังได้เลยไม่มีผิดวินัยอะไรแต่ต้องศึกษาเพราะพระผู้มีพระภาคบอกว่าใครจักบวชมาแล้วเนี่ยใครจักไม่ศึกษาก็ตามแต่ให้เราตั้งจิตว่าเราจักศึกษาเพราะนั้นบวชเข้ามาจะไม่ศึกษามาอ้างว่าไม่ศึกษาไม่ได้นะพุทธเจ้าบอกให้ตั้งจิตว่าเราจะศึกษาเพราะถ้าไม่ศึกษาเราจะไม่รู้เรื่องอะไรเรากลายเป็นอสุตตวาปุถุชนเณนะไปเลยนะผู้ที่ไม่เคยสดับปุถุชนไม่เคยสดับนะซึ่งไม่เคยสดับไม่อาจที่จะบรรลุธรรมได้
นั้นนี่ก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยตั้งแต่พระเจ้าพิมพิสารขอมาใช่ไหมแล้วก็ยาวมาเลยเนาะเนี่ยแค่ขอให้มีการประชุมกันเพื่อฟังธรรมแค่นั้นเอง